ในช่วงวันที่ผ่านมามันก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นเมื่อซุปเปอร์บัสหนึ่งในสตรีมเมอร์จากสังกัดฟูลเซนได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดจนทำให้หลายๆคนพูดถึงเป็นจำนวนมากเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับกลับมาอีกครั้งกับ G Fuel รถชามะนาวจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน Gamery Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับวันที่19เมษายนที่ผ่านมานั้นในเพจ Facebook ของ Superbus ก็ได้มีการออกโพสต์ข้อความเดือดจนเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการ e-sport โดยเนื้อหานั้นก็มีอยู่ว่าเดดต่อไปนี้จะให้สัมภาษณ์อะไรกูคิดหน้าคิดหลังละ NT ก็พูดไม่ได้แพ้ก็คือแพ้ทีมกูกากจบและเมื่อข้อความดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกมาแบบนั้นมันก็ได้ผู้คนในวงการ e-sport มากมายเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับของซูเปอร์บัสเองก็ยังสงสัยว่าการออกมาโพสต์เดือดแบบนี้มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าคำให้กำลังใจในการเล่นเกมหรือการแข่งขัน e-sport อย่าง NT หรือว่า Nice Try ที่แปลว่าพยายามได้ดีมากมันก็ไม่น่าจะเป็นคำที่ทำให้คนรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจแต่อย่างใดจนมันก็ได้มีคนนำประเด็นที่เกิดขึ้นมาเชื่อมโยงกับ CTO ของทีม Talon eSport โดย CTO ได้ออกโพสต์ลง Twitter ส่วนตัวว่าเบื่อเต็มทนกับคำว่า Nice Try และด้วยการที่คนที่มีตำแหน่งสูงของทีมได้ออกโพสต์แบบนี้มันก็เลยทำให้ผู้คนมองย้อนฟอร์มการเล่นของทีม Talon ในเกม Valorant ณตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับฟอร์มของทีม Valorant ขวัญใจชาวไทยอย่าง Talon ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานเปิดสนามของลีกปัจจุบันนั้นก็ออกมาไม่สวยงามสักเท่าไหร่นักเพราะว่าทีมได้แข่งไปแล้ว4แมตช์ด้วยกันแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บชนะแรกมาได้แม้แต่ครั้งเดียวและด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นที่แย่กว่าแต่ก่อนมันก็เลยทำให้แฟนคลับของทีมต่างก็เป็นห่วงแต่ว่ามันก็มีผู้คนบางส่วนที่มันจะเข้ามาด่าทอสิเตหาอยู่บ่อยครั้งแถมในต่างประเทศเองผู้คนก็ยังมองว่าทีมทารอนนะตอนนี้กำลังโยนเกมในการแข่งขันรอบต่างๆอยู่ด้วยซึ่งกระนั้นเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าทีมทารอนในการแข่งขัน Valorant ถือเป็นหนึ่งในทีมที่ชาวไทยให้ความคาดหวังค่อนข้างสูงด้วยผลงานที่เคยทำไว้ในอดีตอย่างน่าพอใจซึ่งนั่นก็เลยทำให้ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้แฟนคลับบางคนเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้เพราะในตอนนี้ทีมทารอนก็รังท้ายของตารางลีกแปซิฟิกอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อหลายๆคนไปดูแต่ละรอบที่ทารอนแข่งขันพวกเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแผนการเล่นของทารอนยังไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่เพราะว่าทีมได้มีการเปลี่ยนแผนการเล่นตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้มันออกมาเวิร์กได้เท่าที่ควรแน่นอนว่าการต้องเผชิญกับผลงานที่ไม่ดีเท่าที่คาดหวังแบบนี้ตัวของนักแข่งเองก็จะต้องแบกรับกับความกดดันในการแข่งขันรวมไปถึงคำพูดของผู้ชมอีกด้วยและการพูดให้กำลังใจกันด้วยคำว่า Nice Try นั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปเพราะว่ามันทำให้สถานการณ์มันลดทอนความกดดันลงได้เล็กน้อยและด้วยสถานการณ์ที่หนักแบบนี้ทางโค้ชของทีมทารอนอย่างซูสก็ยังออกมาเผยว่ารูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนใหม่มาเป็นแบบลีกส่งผลกระทบโดยตรงกับฟอร์มการเล่นของทีมอย่างมากเพราะว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันแบบเก่านั้นซูสสามารถขัดเกลาลูกทีมให้สามารถเล่นจนเข้าแบบแผนได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการแข่งขันนั้นใช้เวลาเตรียมตัวเป็นเดือนแต่พอเป็นการแข่งขันแบบลีกที่การแข่งขันเป็นแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์มันก็เลยให้ความกดดันนั้นมีมากขึ้นจนเขาเองนั้นก็ยังยอมรับว่าในตอนนี้หลายๆอย่างเขาก็ยังเตรียมไม่ทันและก็ยังไม่ชินกับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างไปจากเดิมแน่นอนเมื่อความเชื่อมโยงมันถูกผูกติดขึ้นมันก็เลยทำให้หลายๆคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ซูเปอร์บัสได้ออกมาโพสต์โดยบางคนก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่ CTO ของทีมทารอนออกมาโพสต์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเหมือนกันเพราะว่าในการแข่งขันนั้นย่อมมีความคาดหวังของผู้บริหารอยู่เสมอและยิ่งการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของซูดโค้ชของทางทารอนนั้นก็ทำให้หลายๆคนตังหงิดใจขึ้นมาอีกเพราะว่าโค้ชได้กล่าวว่าในตอนนี้พวกเขากำลังหาจุดตรงกลางที่ทำให้ทุกคนเล่นได้อย่างลงตัวอยู่และถึงแม้จะแพ้มา 0-3 หรือ 0-4 ผมก็ไม่ได้แคร์ตรงไหนเท่ากับน้องๆในทีมเล่นกันสนุกกับเกมหรือเปล่าครับผมก็อยากฝากให้ทุกคนคอยตามเชียร์น้องๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่หาชัยแรกไม่เจอเลยแต่ว่าเราไม่ได้ยอมแพ้นะครับเรายังคงทำงานหนักเราจริงๆผมอยากให้น้องได้เที่ยวบ้างด้วยซ้ำแต่ว่าเรามีบ้างครับที่ให้น้องเที่ยวแต่ว่าคือบางครั้งมันการซ้อมมันเครียดเกินไปมันต้องจดจำเยอะต้องทำอะไรเยอะมันคือการทำงานส่วนนึงครับผมก็พยายามจะเมคมันให้มันดีที่สุดเพื่อกับน้องๆด้วยเพื่อทุกคนด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้ยอมแพ้กับการแข่งขันครับถึงแม้ว่าจะแพ้มา 0-3 0-4 ผมไม่ได้แคร์ตรงนั้นเท่าไหร่เท่ากับการที่น้องเล่นแล้วมาสนุกกับเกมครับเพราะว่าเรายังหาชัยชนะตรงนั้นอยู่ครับเราไม่ได้แบบหยิบคอมนั้นมาคอมนี้มาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมึงเล่นแบบนั้นแบบนี้เราพยายามหาจุดที่มันตรงกลางสำหรับทุกคนครับแต่ตอนนี้คือพูดตามตรงทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับผมแล้วผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้องได้รับชัยชนะแรกให้ได้ครับฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์น้องๆด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็ทำให้ดีสุดครับผมเองก็ต้องเก่งกับพร้อมกับน้องๆเช่นกันครับซึ่งประโยคจากสัมภาษณ์นั้น
มันก็ทำให้หลายคนได้ออกมาล้อเลียนเกมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าแข่งเพื่อสุขภาพบ้างหรือเล่นเอาสนุกบ้างและด้วยการที่มันมักจะมีแฟนคลับบางส่วนออกมาปกป้องอยู่เสมอมันก็เลยให้ผู้คนอีกฝั่งหนึ่งออกมาโจมตีว่าทีมทาลอนเป็นทีมที่วิจารณ์ไม่ได้นอกจากนั้นแล้วผู้คนบางส่วนก็ยังยกคำของพี่วูโค้ชของทีมมิดมาด้วยว่านักกีฬาต้องทำตัวให้เป็นนักกีฬากว่านี้วงการกีฬาไม่ควรมีข้อแก้ตัวให้กับผลงาน NT ใช้ให้กำลังใจตอนแข่งขันดีแต่หลังแข่งไม่ใช่ถ้ารับความกดดันเรื่องฟอร์มการเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องแข่งเมื่อผู้คนมากมายเริ่มแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมาซูเปอร์บัสก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโดนโยงเข้ากับประเด็นของ CEO ของทีมทาลอนโดยเขาได้กล่าวไว้ว่ากูจะไปแขวนเจ้าของทีมเขาเพื่ออะไรเขาทำอะไรก็ทำไปเขาจะไล่ใครออกก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับกูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแค่เห็นในคอมเมนต์บอกว่าใช้ NT ที่อะไรแพ้ก็คือแพ้ทีมอ่อนกว่าทีมตรงข้ามก็แค่ยอมรับอันนี้แต่เพียงแค่ว่าในสถานการณ์ที่แข่งอยู่หรือแพ้นั้นถ้าพูดมาตรงๆเลยนั้นมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจนักแข่งแน่นอนสำหรับบางคนแต่ไม่ใช่สำหรับกูเพราะกูรับได้หมดว่าใครจะพูดอะไรเพราะเคยแข่งมาก่อนเคยโดนด่ามากูรับได้หมดคนเก่งเยอะจริงแต่เอาคนเก่งมาแข่งแทนนั้นมันทำได้ยากใช้เวลาซ้อมเยอะในจะแบบคนที่มีสัญญาอยู่แล้วจะต้องฉีดต้องจ่ายต่างเพื่อเอาคนเข้ามาทีมอีกด่ากูไม่ถามกูสักคำเลยนะว่ากูหมายถึงอะไรเพราะแบบนี้ไงเขาเลยต้องพิมพ์ว่า Nice Try หรือว่า NT เพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่บัสได้กล่าวมานั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือเรื่องจริงที่นักแข่งอีสปอร์ตจะต้องแบกรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกดดันและกำลังใจเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดเพราะตัวของซูเปอร์บัสเองก็เคยเป็นนักแข่งมาก่อนเขาย่อมรู้ถึงความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนออกมาถากทางซูเปอร์บัสสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของหลังบ้านและการแข่งอีสปอร์ตนั้นมันมีมากกว่าสิ่งที่หลายๆคนได้เห็นบนหน้าจอสตรีมการแข่งขันซึ่งเมื่อบัสออกมากล่าวแบบนี้แล้วหลายๆคนก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นกับคำว่า Nice Try ที่มันไม่ได้เป็นคำแก้ตัวแต่มันเป็นคำพูดให้กำลังใจกันและกันซึ่งการที่ผู้เล่นต้องรับกับคำพูดท็อกซิกจากคนดูบางส่วนนั้นมันก็อาจจะทำลายกำลังใจในส่วนนี้ได้ซึ่งนั่นก็เลยให้บัสได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าคุณรับไม่ได้ในตอนที่ทีมเราแพ้คุณก็ไม่ควรอยู่ข้างเราเมื่อทีมเราชนะซึ่งจากประโยคนี้เองมันก็เลยผู้คนวิจารณ์กันไปอีกว่าถ้าสปอนเซอร์ได้เห็นคำพูดแบบนี้แล้วพวกเขาจะคิดยังไงแต่ว่าผู้คนอีกฝั่งก็ได้บอกว่าที่บัสพูดแบบนี้เขามุ่งเป้าไปที่เหล่าคนที่ดูท็อกซิกตั้งหากเพราะว่าผู้คนเหล่านี้เข้าข่ายมาก้าวก่ายและทำลายกำลังใจของนักแข่งอยู่บ่อยครั้งนั่นเองซึ่งในตอนนี้เองประเด็นดังกล่าวก็ยังถูกยกมาพูดถึงอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงความคิดเห็นของผู้คนเองก็ยังแตกออกเป็นหลายส่วนด้วยกันและดูเหมือนว่าจะยังมีการถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆแน่นอนเรื่องของความคิดเห็นนั้นเราไม่สามารถห้ามกันได้ว่าพวกเขาจะคิดยังไงแต่สำหรับประเด็นนี้เองเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำว่า Nice Try กันบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้เองซูเปอร์บัสก็เป็นคนออกพูดเป็นส่วนใหญ่และเขาเองก็เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันมาอย่างมากมายถ้าเพื่อนๆสนใจประวัติของซูเปอร์บัสคนนี้แล้วก็สามารถรับชมกันได้ในคลิปที่เราเคยทำอยู่ตอนนี้เลยนะครับ